สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวหมดสภาพต้องเข้าพิธีแต่งงานแต่ฉลองสละโสดจนน็อกก่อนช่างแต่งหน้าจัดการเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดพีคเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าไม่นานมานี้ในโลกออนไลน์ของเวียดนามได้มีการแชร์ภาพของช่างแต่งหน้าสาวรายหนึ่งหลังได้ออกมาแชร์เรื่องราวที่ลืมไม่ลงเกี่ยวกับงานของเธอโดยเธอรับงานแต่งหน้าเจ้าสาวและไปถึงบ้านเจ้าสาวตามเวลานัดเพื่อแต่งหน้าแต่แทนที่จะได้เริ่มงานอย่างราบรื่นเจ้าสาวกลับเมาเละหมดสภาพไม่สามารถลุกขึ้นจากเตียงได้ดังนั้นจึงต้องจัดการขั้นเด็ดขาดโดยรายงานระบุว่าแทนที่เธอจะรอให้เจ้าสาวสั่งเมาก่อนแต่ก็เกรงว่าจะแต่งหน้าทำผมไม่ทันช่างแต่งหน้าไม่มีทางเลือกนอกจากต้องลงมือแต่งหน้าเจ้าสาวบนเตียงไปเลยเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าสาวจะแต่งตัวทันไม่ไปสายจนเสียฤกษ์ซึ่งเธอบอกว่าตอนตีสองทีมงานทั้งหมดไปที่บ้านเจ้าสาวพร้อมกระเป๋าพร้อมที่จะเนรมิตให้เธอมีรูปโฉมที่ดีที่สุดในวันสำคัญแต่ดันเจอเหตุการณ์เลวร้ายนี้ที่อาจจะเป็นเพราะเมื่อวานเจ้าสาวมีความสุขมากก็เลยดื่มมากเกินไปหน่อยและยังไม่ตื่นทั้งนี้ช่างแต่งหน้ายอมรับว่าสถานการณ์แบบนี้นั้นเธอไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือว่าร้องไห้ดีแถมแต่งหน้าไปเจ้าสาวที่เมาหนักก็ยังลุกขึ้นมาอ้วกเป็นพักๆอีกต่างหากจนช่างแต่งหน้าได้แต่ยืนขำแบบโปร่งๆเธอจึงอยากฝากเตือนไปยังเจ้าสาวทั้งหลายด้วยว่าแม้งานแต่งจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขแต่ก็อย่าสุขมากเกินไปแบบนี้คุณต้องรู้ว่าจะใช้เรี่ยวแรงยังไงเพื่อทำให้งานแต่งดำเนินไปจนเสร็จสิ้นนอกจากการฉลองแล้วเจ้าสาวก็ยังต้องเข้าพิธีต้อนรับญาติทั้งสองฝ่ายหรือแม้กระทั่งถ่ายภาพด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ